สวัสดีค่ะนุ้ยวารุณีสินทองน้อยนะคะวิดีโอนี้นุ้ยจะมาแนะนำสินค้าราคาถูกในเว็บ eBay ที่เพื่อนๆจะใช้เอามาทำตลาดนะคะก็คือใช้บางคนใช้ eBay เป็นซัพพลายเออร์สั่งของเข้ามาแล้วก็ทำตลาดในบ้านเราใช่ไหมคะในเมืองไทยหรือว่าเอาไปทำตลาดอื่นที่อเมริกาหรือยุโรปอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เว็บ eBay ทีนี้วิธีการเลือกซื้อสินค้าเรามีวิธีการยังไงแน่นอนถ้าเราใช้ eBay เป็นซัพพลายเออร์เราก็ต้องมองหาของถูกที่ตลาด eBay เพื่อเอาไปขายตลาดอื่นถูกไหมคะปุ่มที่นุ้ยใช้ประจำเวลานุ้ยจะเลือกหยิบสินค้ามาขายอย่างเงี้ยนอกจากเราไปรีเสิร์ชมาแล้วเราเห็นว่าสินค้าชิ้นนี้ขายดีเราก็จะมาหาซัพพลายเออร์ดูซิว่าอันไหนมันขายถูกพอเข้ามาใน eBay นะคะดูมุมบนซ้ายมือนะคะมันจะมีคำว่า Daily Deal นะคะเพื่อนๆก็คลิกเข้ามามันก็จะดีดมาหน้านี้ซึ่งมันเป็นโปรโมชั่นในช่วงวันนี้สัปดาห์นี้อะไรประมาณนี้นะคะคือนุ้ยก็ไม่ได้ชัวร์ตรงที่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้เขาทำวันต่อวันหรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่พอเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขานะลดกันเยอะมากบางรายการลด37%บางรายการลดถึง53% 55%อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเลือกดูว่ามันมีสินค้าตัวไหนที่นี่ถูกที่ eBay ถูกแล้วตลาดอื่นขายอีกราคานึงก็เป็นช่องทางให้เพื่อนๆได้เข้ามาเลือกหาสินค้าไว้ไปทำตลาดนะคะเราจะได้มีกำไรในกระเป๋าเนาะก็หวังว่าคลิกเล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการมองหาสินค้ามาขายนะคะมันไม่จำเป็นเนาะว่าเราจะต้องส่งสินค้าไทยไปขายที่อเมริกาไปขายที่ eBay อย่างเดียวเราสามารถจะทำได้แบบทุกช่องทางอย่างนี้ถ้าตัวไหนมันถูกที่ตลาดอื่นแล้วตลาดเนี้ยราคามันแพงกว่าเราก็เหมือนทำโยกย้ายได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าบางอย่างใน eBay ถูกเราสั่ง eBay มาขายในเมืองไทยแต่ถ้าบางอย่างที่เมืองไทยราคาถูกราคาไม่แพงแต่ว่าของแบบเนี้ยราคาสูงที่ตลาด eBay แล้วก็ค่อยส่งออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออกเพื่อนๆก็สามารถมีรายได้ทั้งสองทางนะคะนุ้ยหวังว่าวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามหรือปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะที่จะทำวิดีโออื่นๆออกมาอีกสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะบุญรักษาค่ะอีกอย่างหนึ่งวิดีโอหน้านะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยค่ะมีคำถามเข้ามาว่าในการลงสินค้าในเว็บ Amazon ใช่ไหมคะจะต้องมีเจ้าเลข UDC อย่างเงี้ยค่ะนี่เลยแล้วถ้าบางคนไม่มีเลข UDC ล่ะจะทำยังไงเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิดีโอหน้านะคะว่าจะหาเลข UDC ได้จากที่ไหนสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเนาะมันจะเป็นวิดีโอที่ยาวเกินไปเดี๋ยวย่อยๆเป็นทีละวิดีโอ